เอาล่ะคุณผู้ชมคะขยับไปดูความคืบหน้าเรื่องของการดำเนินคดีกับครอบครัวเชื่อมจิตก็แล้วกันนะพูดแบบนี้คุณผู้ชมน่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าเขาไปพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรับทราบ6ข้อหาค่ะไปกันที่ตำรวจสอบสวนกลางด้วยก็อย่างเงี้ยจังหวะที่ทนายของฝั่งครอบครัวเชื่อมจิตเนี่ยก็กำลังพูดกำลังให้สัมภาษณ์ทางฝั่งของเนี่ยเห็นไหมคุณอี้ทางคุณต้นอ้อนะคะก็ยืนมองมีแบบเฮ้ยมีการโต้มีการเถียงกันอ่ะจนหลายคนมองว่าจะวางมวยกันหรือเปล่าเนี่ยคือวิทย์ปะทะกันเลยทีเดียวมีจังหวะที่แบบโอ้โหต่อปากต่อกรกันสุดเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้งั้นไปดูบรรยากาศกันก่อนค่ะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็จะมีนี่เห็นไหมคะกอดอกยืนมองเลยยืนมองเลยทางฝั่งของทนายธรรมราชกำลังให้สัมภาษณ์อยู่ฝั่งนี้ก็ยืนมองนี่นะคะจังหวะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็จะมีพ่อมีคุณแม่นะคะของเด็กวัย8ขวบมีทนายธรรมราชนะคะทนายความแล้วก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องจริงๆมารวมกัน8คนค่ะมาที่ทางด้านของสอบสวนกลางไปพบกับพนักงานสอบสวนนะคะให้ปากคำด้วยแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาด้วยอันนี้มาตามหมายเรียกนะคะทนายอนันชัยชัยเดชค่ะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเนี่ยเข้ามาแจ้งความเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะตามความผิดก็คือพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พระราชบัญญัติป้องการและปราบปรามการฟอกเงินพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไรพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานแล้วก็ประมวลกฎหมายรัษฎากรแล้วพอหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการข้างในเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนั่นเรื่องการสอบปากคำกับรับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมดทุกคนเขาก็ออกมาแล้วก็จะเป็นจังหวะที่มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนชี้แจงต่างฝ่ายต่างก็ชี้แจงทางฝั่งทนายธรรมราชว่าไงคือเขามาเถียงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะบอกว่ามีการกล่าวหานะคะบอกว่ากลุ่มเชื่อมจิตเนี่ยไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งทางด้านของทนายอนันชัยเนี่ยนะคะแล้วก็กองทัพธรรมเนี่ยระบุว่าเป็นมติของมหาเถรสมาคมซึ่งทั้ง7ข้อที่ระบุอยู่ในหนังสือเนี่ยนะคะเป็นเพียงความคิดเห็นของทนายอนันชัยและก็กองทัพธรรมเท่านั้นโดยมติของมหาเถรสมาคมจริงๆมีอยู่3ข้ ฟังทนายธรรมราชพูดถึงตรงนี้ดูนะคะแล้วก็แปลจากตามที่ผมรับทราบข้อกล่าวหามาเมื่อสักครู่นะครับเขาบอกว่า7ข้อนั้นเป็นมติมหาเถรสมาคมนะครับประเด็นแรกเลยผมจะบอกว่าไม่ใช่นะครับ7ข้อที่ว่านี้ไม่ใช่มติมหาเถรสมาคมที่จะชี้ชัดได้ว่ามีหรือไม่มีนะพระไตรปิฎกมหาเถรสมาคมไม่เคยชี้ไม่เคยวินิจฉัยว่าเชื่อมจิตมีหรือไม่มีนะพระไตรปิฎกตามหนังสือฉบับนี้มติเถรสมาคมมี3ข้อคือข้อ1ข้อ2และข้อ3เท่านั้นแล้วไม่ได้ชี้เลยและไม่ได้วินิจฉัยด้วยว่าจะเป็นไปตามเจ็ดข้อตามที่ผอ.พุทธ อินทพรเนี่ยเสนอหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรบางทีเนี่ยแล้วก็ยังพูดไปถึงนะคะผอ.สำนักพุทธด้วยนี่ถึงกับย้อนไปในปี63เลยภรรยาของรองผอ.สำนักพุทธนี่ทนายธรรมราชบอกนะคะใช่ค่ะบอกว่าวันนี้เอาหลักฐานมาด้วยเป็นข่าวจากที่เคยมีการนำเสนอข่าวกันขึ้นนะคะบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าภรรยาของรองผอ.สำนักพุทธเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาเงินทอนวัดก็เลยตั้งข้อสังเกตนะคะว่าแล้วทำไมจึงยังมานั่งเก้าอี้รองผอ.สำนักพุทธได้ทั้งที่ภรรยาที่อยู่กินด้วยกันเนี่ยนะคะมีความผิดเป็นที่ประจักษ์ค่ะในส่วนของคดีตัวเองวันนี้ก็ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วโดยให้การปฏิเสธส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการพูดเสร็จแล้วเนี่ยก็เปิดเอกสารให้ดูเลยย้อนไปเมื่อปี60 61 62 63โดยเฉพาะยิ่ง63เนี่ยภริยาของรองผอ.ท่านเนี่ยต้องคดีเงินทอนวัดติดคุกหลายคดีค่าเสียหายหลายสิบล้านผมไม่ได้ว่าผอ.พุทธผิดหรือถูกนะครับแต่ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ว่าภริยาที่อยู่กินกันเนี่ยนะครับถูกดำเนินคดีข้อหาเงินทอนวัดข้อหาที่เลยครับท่านไปดูได้เนี่ยข่าวมีเต็มที่ผมแจกเอกสารวันนี้มาเป็นพยานในคดีเป็นฝ่ายผู้กล่าวหามายืนยันว่ามติเถรสมาคมมี7ข้อดูสิครับมติเถรสมาคมมี3ข้อไม่มีข้อไหนชี้เลยว่าจะเป็นไปตามนี้เพราะฉะนั้นผมดำเนินคดีกลับแน่นอนครับข้อหาแจ้งความเท็จนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ดูภาพนี้ในขณะที่ทางด้านของทนายธรรมราชนี่นะคะเขาก็ชี้แจงไป
ข้างๆกันเลยอยู่แบบใกล้ชิดเลยนะคะก็ยืนฟังอยู่ด้วยค่ะมีทางด้านของคุณอี้แทนคุณต้นอ้อทนายอนันชัยเนี่ยนะคะก็มาร่วมสังเกตการแล้วมันมีบางจังหวะคุณก็ดูสีหน้าสีตาแต่ละท่านสิมีบางจังหวะที่มีการเหมือนโต้ตอบกันขึ้นนะคะเรื่องนู้นเรื่องนี้ค่ะจากนั้นไม่นานทางด้านของคุณประยุทธ์ประเทศเสนานะคะหรือว่ามหาหมีมารองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเนี่ยนะคะก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่าเอ๊ะทนายธรรมราชอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรืออ่านกฎหมายไม่แตกหรือเปล่าในขณะที่ทางด้านของคุณอี้แทนคุณนะคะก็บอกว่าตัวหนังสือทุกตัวที่อยู่ต่อลงมาจากตราคุดในเอกสารราชการเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดแล้วก็ให้หยุดสร้างความขัดแย้งได้แล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้กันสักนิดนึงค่ะมันเป็นเรื่องของที่เลิกเธอไปอ่านพรบก่อนทำยังไงเธอไปอยู่การเมืองด้วยการอ่านพรบมีอยู่จริงได้ไม่เอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องเชื่อมจิตแค่อ่านจดหมายจากผมพูดใต้ชื่อลงมายังอ่านไม่เข้าใจเนี่ยท่านช่วยสอนคนข้างๆท่านหน่อยนะว่าเวลาอ่านจดหมายเรื่องการต้องอ่านยังไงใช่ไหมครับเอานี้พี่บอกเลยกันว่าปัญหาข้อกฎหมายมันเป็นเรื่องของถูกหรือผิดคนที่มีปัญหากล่าวว่าเขาพิสูจน์กันแต่เป็นเรื่องความคิดความเชื่อทุกคนมีความคิดความเชื่อกันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุยกันพี่แถลงเสร็จแล้วอันนี้พี่ไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายว่ากันไปถูกผิดไม่ว่ากันในข้อพี่บอกแล้วไงถูกผิดนะดีชั่วกรรมจัดการถูกผิดไม่ว่าเรื่องข้อกฎหมายแค่นี้และเราอื่นเป็นชาวพุทธด้วยกันแผ่นดินนี้เราช่วยกันอย่าไปสร้างความขัดแย้งแตกแยกเพิ่มเลยพี่เดี๋ยวก่อนจะพูดว่าขัดแย้งแตกแยกฟังให้ดีใครก็ตามที่พูดว่าขัดแย้งแตกแยกผมถามว่าขัดแย้งในเมื่อพรบมันมีอยู่จริงมันขัดแย้งตรงไหนสิทธิ์ต่างๆมีมาตรา22มาตรา31วงเล็บ5อ่านหรือยังจังหวะเนี้ยถือว่ายังเบานะคะเพราะมีหลายจังหวะเหมือนกันนะที่มีการตอบโต้กันก็นำโดยทนายอนันชัยกับคุณต้นอ้อนี่แหละแต่ทีนี้นะคะหลังจากนั้นทนายอนันชัยก็บอกว่าวันนี้ตัวของทนายเองกับทีมอเวนเจอร์ค่ะมาติดตามอยู่3เรื่องหลักๆก็คือคดีลัทธิเชื่อมจิตทราบว่าตำรวจบก.ปอท.เนี่ยเขามีการรับเรื่องร้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ย8คนนะคะเป็นข้อหาคือพรบ.คอมพรบ.คุ้มครองเด็กแล้วก็ฉ้อโกงส่วนข้ออื่นๆที่แจ้งความไปก่อนหน้านั้นถูกรวมอยู่ใน3ข้อหานี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกกรณีที่ต้องมาเลยในวันนี้เนี่ยเพื่อมาคอยสังเกตการณ์นี่แหละค่ะว่ากลุ่มนี้เขาจะมารับทราบข้อกล่าวหาตามนัดหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยทราบมาว่าเคยเลื่อนการเข้าพบมาแล้วรวมถึงอยากจะมาดูด้วยว่าการที่ทนายธรรมราชบอกว่าจะออกมาแฉกองทัพธรรมเนี่ยแฉอะไรเรื่องอะไรถ้าหากมีการแฉนอกประเด็นลัทธิเชื่อมจิตผมเนี่ยก็ต้องฟ้องหมิ่นประมาทกลับไปด้วยเนี่ยแหละค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะที่ฝากมาในวันนี้ก็คือเดี๋ยววันที่24กันยายนนี้จะเดินทางไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนให้มีการตรวจสอบพระอาจารย์ชาตรีที่อ้างว่าอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐาน4ให้กับชาวรัสเซียแล้วก็เป็นผู้สอนสมาธิให้กับเฮ้ยจริงเหรออ้าวทำไมคะเป็นผู้สอนสมาธิให้กับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินก็ที่เขาพูดถึงก่อนหน้านี้ไงโอ้นี่แหละค่ะรวมไปถึงไปยุ่งเกี่ยวกับสีกาด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปยื่นหนังสือนะคะกับสถานทูตรัสเซียให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยค่ะก็ตั้งแต่แรกๆอ่ะที่เขาพูดถึงประธานาธิบดีปูตินนะคะที่ว่าถอดจิตไปเชื่อมจิตไปสอนธรรมะใช่ไหมคะแต่นี่คือคนละกรณีกันนะคะ